ครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการฟ้าวันใหม่นิวส์นะครับครับทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับคุณภาคภูมิกับผมสำราญนะครับก็พบกันที่ช่องฟ้าวันใหม่คิดเพื่อชาติคิดเพื่อชาตินะฮะพูดเพื่อชาติด้วยครับก็วันเสาร์ก็จะมาไล่เรียงกันนะพี่สำราญสรุปโดยสรุปว่าข่าวสารที่น่าสนใจที่ผ่านมาในสัปดาห์จะเป็นยังไงบ้างวันอาทิตย์ก็จะไปถึงเรื่องอนาคตนะครับก็จะพูดถึงครับส่วนใหญ่ก็คือเรายังอยู่ในรูทีนรายวันแหละนะครับเอาละครับพี่สำราญแขกเชิญทางโทรศัพท์พร้อมอยู่ในสายแล้วไปคุยกับหนึ่งในสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.ครับกวีศิริไร้กวีรัตนโกสินทร์อาจารย์นรัตน์พงษ์ไพบูลย์นะครับวันนี้จะคุยกันในฐานะที่ท่านเป็นสปช.ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณสำราญและคุณภาคภูมิครับครับผมครับก็ยังอยู่เมืองกาญเหรอครับตอนนี้มาอยู่กรุงเทพครับเอามากรุงเทพแล้วเพราะว่าบ่ายนี้ตามกำหนดวันนี้นี่คุณนวรัตน์ต้องอาจารย์นวรัตน์ต้องไปขึ้นเวทีเป่าคลุยในงานประสานใจเพื่อนักพัฒนาสังคมที่อพช.คลองจันทน์ใช่ไหมฮะใช่ครับตอนบ่ายๆช่วงบ่ายๆเย็นๆตอนบ่ายๆนะบ่ายสามเป็นต้นไปนะครับใครสนใจก็ไปพบอาจารย์มีอาจารย์ธนิตศรีกินดีอาจารย์นวรัตน์แล้วก็มีนวมงคลนุทกด้วยนะครับครับทีนี้ในฐานะที่ได้รับการคัดสรรเป็นสปช.แล้วนี่เข้าไปทำงานจนถึงวันนี้นี่ถามตรงๆว่านะมีความวาดหวังกับการปฏิรูปรู้สึกมันจะเป็นจริงเป็นจังได้มากน้อยขนาดไหนยังไงฮะครับต้องทำสองประเด็นครับหนึ่งก็คือการไปปรับที่ปักแท่นเนี่ยมันเสียเวลามากเลยเดือนมานี้ก็เพื่อแค่วางกรอบตั้งกรรมการตั้งอะไรกระบวนการตอนนี้มันเสียเวลามากเลยครับเพราะเราไปใช้กระบวนการแบบอะไรรัฐสภาฮะสถานที่กระตรงนั้นทั้งที่ว่าจริงๆแล้วสภาปฏิรูปนี่เป็นสภาเฉพาะสภาที่ทำงานเฉพาะเวลาด้วยเวลาจำเป็นมากมากเลยดังนั้นนี่ประเด็นหนึ่งผมคิดว่ามันเสียเวลากับเรื่องรูปแบบมากเกินไปอ๋อครับครับส่วนความวาดหวังเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าสภาปฏิรูปไม่ได้เป็นสภาที่มาทำให้มันสำเร็จผลในเรื่องปฏิรูปแล้วก็ผมก็พูดเสมอว่าที่จริงแล้วการปฏิรูปไม่ได้เกิดขึ้นที่สภานี้โดยส่วนเดียวมันเกิดกระแสปฏิรูปของมวลมหาประชาชนเราเนี่ยมีมาก่อนหน้านี้นานแล้วครับและการปฏิรูปก็โดยเฉพาะพวกเราที่เข้าใจเรื่องอันนี้ก็ทำงานปฏิรูปมาตลอดแหละตั้งแต่10ปีตุลาก็ว่าได้แต่มันยังไม่เป็นกระแสที่ชัดเจนมาชัดเจนเอาเหมือนในปีนี้ต้นปีนี้จนกระทั่งต้องเป็นที่ยอมรับของสังคมจนเกิดสภานี้ขึ้นเนี่ยกระแสเหล่านี้เราลืมไม่ได้เลยเป็นเจตจำนงของประชาชนผมว่าตรงนี้เราต้องอะไรต้องเข้าใจเป็นเบื้องต้นแล้วก็ทีนี้การปฏิรูปเนี่ยมันก็เป็นแค่เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็เพื่อการเสนอความเห็นต่อคณะทำงานเกี่ยวด้านกฎหมายหรือด้านอื่นๆที่ก็ทำงานเชิงนโยบายแต่นี้เราก็ทำได้แค่นั้นนะฮะแต่ว่าผมก็สำคัญที่เราจะต้องดูประเด็นเหล่านี้ให้ชัดเจนให้สังคมเข้าใจได้เห็นแต่ส่วนทำได้ไม่ได้เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งครับประมาณนี้นะฮะก็แต่ว่าอย่างน้อยก็คือแนวทางการปฏิรูปส่วนหนึ่งก็มันอยู่ที่รัฐนูลตัวรัฐนูลอันนั้นก็จะเป็นผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นรูปธรรมส่วนหนึ่งใช่ไหมตรงนั้นใช่ใช่ใช่ตรงนี้สำคัญเพราะว่ามันเป็นหลักการแต่ทีนี้เราคิดว่าอะไรที่มันจำเป็นมันควรจะต้องมีการพูดถึงไว้ในรัฐนูลในเชิงโครงสร้างและนโยบายเป็นสำคัญที่เรานี่เป็นภาระหน้าที่อันหนึ่งแต่เราก็คิดว่าการปฏิบัติการตามเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่สำคัญกว่าด้วยซ้ำไปพอรัฐธรรมนูญจะแก้ให้ดียังไงก็ตามถ้ายังมีการถูกฉีกได้เนี่ยแล้วก็ตั้งใหม่ก็เป็นไม่มีประโยชน์อะไรเลยมันก็บ้านเราไม่ชอบเลยรณรงค์เรื่องวาทกรรมกันนะแต่ว่าไม่เคยปฏิบัติตามถึงวาทกรรมจะดียังไงก็มีทางที่จะหาช่องโหว่ช่องว่างกันอยู่จนได้นะ
ตราบใดที่คนยังไม่เข้าใจยังไม่มีจิตสำนึกนั่นแหละอันนี้เราอย่าไปเร่งมุ่งหวังว่าทั้งหมดอยู่ที่รัฐธรรมนูญดูปรากฏการโทษนะฮะดูปรากฏการรวมๆนี่พี่เนาคิดว่ามันคือคนสมัครสปช.ก็เยอะ 7,000 กว่าคนนะฮะแล้วเดี๋ยวนี้ทุกภาคส่วนนี่ศิลปินก็เข้าไปสื่อมวลชนซึ่งเมื่อแต่ก่อนร่อนชาลัยก็มักจะเป็นผู้ดูอยู่ข้างนอกนะฮะเที่ยวนี้ก็กระโดดเข้าไปปฏิรูปตัวเองดูแลเรื่องสื่อด้วยตัวเองกันทำนองนี้นะปรากฏการณ์เหล่านี้ก็เพียงพอไหมที่จะเป็นภูมิคุ้มกันให้รัฐธรรมนูญหรือให้การปฏิรูปดีก็อย่างที่บอกนะบอกว่าการกระแสของมวลมหาประชาชนที่แสดงเจตจำนงเนี่ยมันมากนะฮะผมถือว่าศักดิ์สิทธิ์ด้วยไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุคคลหรือแกนนำเพราะว่าเจตจำนงของภาคประชาสังคมเนี่ยคนเป็นล้านล้านคนในประวัติศาสตร์แต่ผมว่าประวัติศาสตร์โลกโดยซ้ำไปจะเป็นตรึงอยู่ได้ถึงครึ่งปีเนี่ยเจตจำนงอันนี้ศักดิ์สิทธิ์ผมว่าไม่ต่อไปไม่ชอบมาปรากฏนะคนเหล่านี้ก็จะความสื่อถือในการตื่นรู้ของผู้คนดังนั้นการตื่นรู้ครั้งนี้จะเป็นตัวกำกับทิศทางให้เป็นไปได้เพราะไม่มีครั้งใดที่จะมีคนมาแสดงเจตจำนงมากเท่านี้ผมคิดว่าอันนี้จะเป็นภูมิคุ้มกันอย่างหนึ่งของประเทศเราครับในเฉพาะแล้วก็มีเท่านั้นครับในส่วนตัวนี่จันทรัตน์เป็นประธานคณะกรรมการด้านไหนใน18ชุดนี่ด้านเขาชื่ออะไรค่านิยมศิลปะวัฒนธรรมจริยธรรมและการศาสนาก็จริงๆแล้วเราต้องการให้ชื่อแค่ศิลปะวัฒนธรรมจริยธรรมและการศาสนาแค่นี้พอแต่นี่มีค่านิยมหลุดเข้ามาเนี่ยก็เลยปรับแต่ก็เลยชื่อก็เลยรุงรังไปหน่อยชื่อยาวนิดหนึ่งนะครับแต่นี้ก็เนี่ยตั้งอนุกรรมธิการของกลุ่มเนี่ยหรือของกลุ่มเนี่ยขึ้นมาอีก3อนุก็มีอนุกรรมการเกี่ยวกับจริยธรรมและค่านิยมศิลปะและวัฒนธรรมและกิจการศาสนา3กลุ่มแล้วก็ยังตั้งกรรมการไม่ครบแต่ละกลุ่มเรียกจริงๆบอกว่ามันรุงรังเรื่องหลังมากเลยเราคิดว่าวันจันทร์นี้คงจะตั้งเรียบร้อยฮะจะได้ดำเนินการกันได้ทีแล้วมีเวลาอีก4อาทิตย์เท่านั้นเองที่จะประมวลข้อคิดเห็นข้อเสนอเข้าสู่คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญคือสปช.เองก็มีเวลาแค่วันที่19ธันวาคมที่จะเสนอกรอบเบื้องต้นให้กับคณะกรรมการยกร่างครับกรอบเบื้องต้นแล้วหลังจากนั้นเราถึงจะตั้งมาพิจารณาเรื่องอื่นรวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นประชาชนในวงกว้างด้วยครับทีนี้ถ้าจะบอกพี่น้องท่านผู้ชมทางบ้านยังไงดีครับว่าคือด้านหนึ่งก็หวังได้ฟังน้ำเสียงแล้วคือยังพอหวังได้นะสปช.หรือว่าการปฏิรูปเที่ยวนี้ครับแต่อีกด้านหนึ่งก็อย่าหวังจนเกินไปหรือเปล่าฟังใช่ทำนองนั้น แต่ว่าสิ่งดีๆมักเกิดขึ้นในสภาวะแบบเนี้ยก็เรียกเป็นหน้าต่างในโอกาสจะมีรัฐบาลไปแล้วก็มูแต่ฟาดฟันกันอยู่นั่นน่ะไม่ได้ลงมาทำในด้านในหาจริงๆการปฏิรูปเที่ยวนี้ผมว่าเป็นสถานการณ์ที่อะไรที่ปฏิรูปนะฮะไม่ใช่ปฏิวัติปฏิวัติในการเปลี่ยนแปลงสิ่งฟ้าความเป็นดินนี่เราปฏิรูปก็คือมาดูโครงสร้างจัดระเบียบโครงสร้างใหม่ทำงานตรงระบบไม่ใช่เรื่องไปผลักดันนโยบายที่ภาครัฐก็ทำอยู่แล้วต้องทำตรงโครงสร้างตรงนี้มากกว่าต้องเข้าใจร่วมกันอีกอย่างหนึ่งเรื่องงานศิลปวัฒนธรรมคุณตำราคุณภาคภูมิก็คงคุ้นเคยทราบมาดีแล้วเป็นงานนามธรรมเป็นงานเชิงนามธรรมซึ่งเราไม่ใช่ว่าจะคาดหวังว่าเรื่องเหล่านี้มันตกมาจากฟ้าแล้วก็แก้ไขกันตรงนั้นขึ้นสำเร็จมันขึ้นอยู่กับโครงสร้างใหญ่ของสังคมงานศิลปวัฒนธรรมมันเป็นผลผลิตของสังคมมากกว่าแต่สังคมมันก็เป็นตั้งอยู่บนพื้นฐานเรื่องเศรษฐกิจการเมืองอ่ะผมเปรียบเทียบว่าเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งนะฮะว่าประเทศชาติก็คือลำต้นคือสังคมแล้วก็
ส่วนที่เป็นรากก็คือเศรษฐกิจส่วนที่เป็นการเมืองก็คือเรือนยอดเพราะฉะนั้นผมต้องมองปัญหาต้องมององค์รวมอันเหล่านี้ด้วยส่วนศิลปวัฒนธรรมมันเป็นดอกผลของไม้ต้นนี้ถ้าการเมืองมันเป็นพิษเศรษฐกิจเป็นภัยต้นไม้มันก็ไม่เติบโตมันก็ไม่ออกดอกงอกงามแต่วัฒนะนี่แปลว่างอกเงยนะเนี่ยขึ้นธรรมะถึงแล้วงอกเงยมาถ้ามันงอกงามมันก็เป็นอารยะนะถ้ามันงอกไม่งามงอกไร่มันเป็นหายนะฉะนั้นวัฒนธรรมเป็นผลผลิตของไม้ต้นนี้แล้วเวลาจะดูต้องดูโครงสร้างใหญ่ตรงนี้ด้วยครับเห็นมีน้องนักข่าวมาเล่าให้ฟังซึ่งน้องเขายังจับประเด็นไม่ได้ว่าผมอยากที่อาจารย์นรัตน์พูดในตอนสัมมนาที่โรงแรมเซ็นทรัลอะไรเนี่ยนะฮะพูดถึงการนะจัดการกระจัดทุนสามานสร้างทุนสัมมาเนี่ยนะฮะมันเป็นยังไงฮะลองขยายความนิดนึงอยากฟังคือมันเริ่มจากที่เราใช้คำว่าทุนสามานนะฮะผมก็ถามผู้รู้ว่าสามานนี่มันเป็นยังไงบ้างแต่ในสุดเราก็ได้ว่าคือเป้าหมายของทุนถ้าเอาทุนมารับใช้สังคมนั่นเป็นทุนที่ดีทุนที่ดีก็น่าจะเป็นสัมมาตามศัพท์นะฮะถ้าหากว่าเอาสังคมมารับใช้ทุนมันก็เป็นสามานก็ง่ายๆเท่านี้ทีนี้อยากให้เข้าใจตรงกันสักหน่อยเพราะว่าบางทีมีคำพูดสับสนว่าวิธีของทุนนั้นมันต้องเริ่มจากล่าหลังไปสู่ก้าวหน้านะฮะเหมือนจากแบกดินไปสู่ระดับโลกเนี่ยไอ้นี่คือวิถีของทุนแต่เป้าหมายของทุนก็ต้องมีด้วยว่าทุนนั้นเอามารับใช้สังคมหรือเอาสังคมมารับใช้ทุนถ้าเอาทุนไปรับใช้สังคมนั้นเป็นทุนสัมมาเอาสังคมมารับใช้ทุนนั้นเป็นทุนสามานก็แยกง่ายๆแค่นี้ครับแต่ก็มีผู้อธิบายนะผู้รู้เชิงอธิบายบอกว่าทุนสามานก็คือ1มี5ขั้นตอนเนี่ยสามานนะฮะที่ไม่ดีเอาทุนมารับเอาสังคมมารับใช้ทุน1ทุนนั้นไม่เป็นธรรมครับ2ทุนนั้นไม่โปร่งใสครับ3ทุนนั้นไม่เป็นประชาธิปไตยถูกครอบงำโดยอะไรนะก็4ก็คือไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมมีดุลยภาพ5ก็คือไม่ผูกขาดเนี่ยจะดูว่าทุนสามานคืออะไรอย่างนี้ทุนสัมมาก็ตรงกันข้ามนั่นแหละครับอ๋อครับแล้วที่ทำต้องโปร่งใสอะไรที่พี่เราสัมผัสอยู่ตอนนี้เนี่ยพอมีความหวังไหมฮะทุนสัมมาเนี่ยในเมืองไทยเห็นจริงๆป่ะก็คงมีฮะมันมีทุกกลุ่มที่ช่วยตัวเองพวกสหกรณ์ชาวบ้านหรือว่ากลุ่มอะไรออมทรัพย์ชาวบ้านหรือว่ากลุ่มที่ชุมชนแข็งแกร่งซึ่งก็มีอยู่นะครับมีกระจายอยู่ตามที่ต่างๆอันนี้ผมคิดว่าอันนี้เป็นทุนสัมมาแล้วก็ทุกภาคส่วนช่วยกันเผยแพร่เหล่านี้ให้มากๆและผมคิดว่ากลุ่มเราเนี่ยที่เป็นต้นแบบของเศรษฐกิจพอเพียงครับครับคือถ้าทำให้แล้วก็เนี่ยเป็นทางรอดของประเทศด้วยผมคิดว่าในอนาคตนะฮะเรื่องการเกษตรเรื่องอุตสาหกรรมเชิงเกษตรเหล่านี้ถ้ามีมากขึ้นแล้วผมว่ามันเป็นความหวังได้ว่าสังคมเราจะกลับมาสู่เรื่องสัมมาได้ที่ชัดเจนจริงจังครับเอาละครับวันนี้รบกวนตามนี้ก่อนนะครับบ่าย3โมงถ้าใครคิดถึงอาจารย์นรัตน์ภูมิบุญก็ไปเจอกันที่สำนักงานพัฒนาองค์กรชุมชนอปช.คลองจันทน์ครับนะฮะเป็นมีคอนเสิร์ตเล็กๆนะครับครับขอบพระคุณมากครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับคุณสำนักงานและคุณภาคภูมิครับสวัสดีครับอาจารย์นรัตน์ภูมิบุญนะครับสปช.แล้วก็เป็นประธานคณะกรรมการวิสามัญชุดเนี้ยไปรูปด้านค่านิยมศิลปะวัฒนธรรมอะไรชื่อยาวๆหน่อยนะฮะก็จริงๆมีกลอนของอาจารย์เราผมนี่เพิ่งรู้ว่าเก็บมาปะผมไอแพดมันแบตหมดต้องขอโทษไม่ได้เตรียมการมานะครับก่อนเพราะมากเดี๋ยววันหลังจะเอามาเพราะมากเพราะมากนะครับผมรู้เบื้องหลังด้วยว่าไปเขียนที่ไหนแต่บอกไม่ได้หรอกก็เดี๋ยวขอโฆษณาครึ่งนาทีนะฮะคุณเอสนะเนี่ยมีงานนะคุณโอครับนี่คุณพีรพงษ์ถนอมพงพันธ์ฝากมานิดหนึ่งนะคุ้งบางกระเจ้าเฟสติวัลนะดนตรีขับขานสืบสานวิถีไทยชมดนตรีศิลปวัฒนธรรมและสันทนาการนะครับก็มีขึ้นภาพได้ไหมฮะบางกระเจ้ารู้จักไหมบางกระเจ้าในสมุทรปราการมั้ยใช่นะฮะก็ชุมชนคุ้งบางกระเจ้านี่ชาวบ้านนะชุมชนเขาจัดงานกันมีการขับขานเพลงเรือจากกลุ่มอนุรักษ์รักคลองชุมชนบางกอบัว
มีสาธิตรำวงไทยมาตรฐานมีดนตรีอังกะลุงนะฮะแล้วก็มีการละเล่นมีการขับขานรำวงแบบวิถีไทยกันโอ้โหน่าสนใจมากครับมีขึ้นในวันที่23พ.ย.สัปดาห์หน้านะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาขึ้นจองให้นะฮะครับมีข่าวส่งท้ายเหลือกี่นาทีเนาะ2นาทีเอาหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วครับมีอะไรส่งท้ายไหมเหนียวไก่หายไม่มีนะเหนียวไก่หายไม่มีก็สรุปแล้วมคปดนะครับสุนัขเอาไปรับประทานแต่ว่าเรื่องข้าวหายก็ยังไม่สรุปว่าตกลงสุนัขเอ้ยคนจะที่เอาไปรับประทานจะโดนลงโทษไหมต้องโดนลงโทษนะงานนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบนะฮะก็พรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับรายการต่อไปนี่รู้สึกเห็นแว๊บๆอาจารย์ปุ๊มาแล้วอาจารย์รัชดาพรแก้วสนิทนะครับกับใครไม่ทราบนะครับก็พบกันพรุ่งนี้ 7:30 น.นะพบกับคุณภาคภูมิและผมสำราญวันนี้หมดเวลานะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับสวัสดีครับ